คุณเทพไทยเนี่ยก็ออกมาเตือนบอกว่าคุณเสถาน,นี่เป็นนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอดทนนะคะอย่ารำคาญเสียงวิจารณ์แล้วก็อย่าใช้ความเคยชินกับการเป็นซีอของบริษัทมาใช้กับตำแหน่งนายกหลังจากที่มีการพูดถึงเสียงวิจารณ์ที่บอกว่าถ้าไม่ลงพื้นที่นะคะก็จะไม่ทราบปัญหาไม่เอามารกหูแล้วก็ยอมรับว่ารำคาญบ้างค่ะ นายเทพไทยเสยนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชนะคะมีการโพสต์ข้อความใน Facebook ระบุบอกว่านายกเศรษฐาเนี่ยต้องอดทนอย่ารำคาญเสียงวิพากษ์วิจารณ์ เมือ่อนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีพูดถึงเสียงวิจารณ์บอกว่าการลงพื้นที่เนี่ยได้ปริมาณแต่ว่าไม่ได้คุณภาพโดยบอกว่าถ้าไม่ลงพื้นที่ก็จะไม่ทราบปัญหาก็บอกว่าเป็นเรื่องการเมืองนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเอามารกหูยอมรับว่ารําคาญอยู่บ้างแล้วก็ได้ใช้เวลาในวันหยุดนะคะไม่เสียเวลาในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดิน คุณเทพไทยบอกว่าผมเนี่ยไม่อยากจะให้ในายเศถฐางุดอิดหรือว่ามีอารมณ์กับคำวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมเพราะว่าการเป็นนักการเมืองก็คือบุคคลสาธารณะพร้อมถูกตรวจสอบแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์และตำหนิติเตียนได้ต้องอดทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเข้าใจว่านายเศรษฐานั้นเป็นนักธุรกิจแล้วก็เติบโตมาจากภาคเอกชนเป็นซ e o ของบริษัทสามารถสั่งการให้ลูกน้องที่เป็นพนักงานบริษัททำตามคำสั่งได้ทุกอย่าง และไม่มีพนักงานคนใดกล้าที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ซีอของบริษัทซึ่งนายเศษฐาอาจจะเคยชินนะคะกับการทํางานในลักษณะเช่นนั้นแต่ว่าเมื่อเข้ามาเป็นนักการเมืองแล้วแล้วก็มีตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี จะต้องถูกตรวจสอบจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นสอสอซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วก็มีหน้าที่ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ท้วงติ่งการทำงานของฝ่ายบริหารตามหน้าที่รวมถึงกลุ่มสื่อมวลชนซึ่งเป็นกระจกเงาสะท้อนตัวตนในการทำงานของรัฐบาลด้วยคุณเทพไทยบอกว่า ก็มีความเป็นอิสระนะคะในส่วนของสื่อมวลชนที่เขาจะวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่อยากจะให้ในายเศรษฐาเนี่ยมีความรู้สึกว่าคําวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นการลกหูหรือว่าสร้างความลาคาญ ผมได้ติดตามการทํางานแล้วก็การให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนของนายเศรษฐา,าหลายครั้งแล้วก็เห็นว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟนะแล้วก็พูดแบบตรงไปตรงมาดีคิดยังไงก็พูดแบบนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สังคมเนี่ยได้เห็นตัวตนที่แท้จริงแต่ที่ว่าอยากจะแนะนําก็คืออยากจะให้นายเศรษฐานั้นใช้ความอดทนต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์และนําข้อท้วงติงเหล่านี้ไปพิจารณาปรปับปรุงแก้ไข ในการทำงานของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขอให้ตระหนักไว้ว่าตอนเป็นนักธุรกิจคุณเป็นเจ้านายนะฮะคุณเป็นเจ้านายของลูกน้องทุกคนแต่เมื่อคุณมาเป็นนักการเมืองประชาชนทุกคนนี่ยละคือเจ้านายของคุณ